ตูนบอดี้สแลมขอบคุณทุกกำลังใจกว่า40ปีผ่านทั้งเรื่องร้ายและดีมาได้เพราะมีทุกคนอยู่ในช่วงที่แฟนๆพากันให้กำลังใจอย่างหนักสำหรับอาการป่วยของร็อกเกอร์หนุ่มขวัญใจชาวไทยตูนอธิวราหรือตูนบอดี้สแลมที่ล่าสุดล้มป่วยด้วยอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทซึ่งแพทย์ได้แถลงว่าตูนมีอาการแขนซ้ายมีความรู้สึกชาและนิ้วมือบางนิ้วมีอาการอ่อนแรงกว่าปกติต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลท่ามกลางความเป็นห่วงของครอบครัวภรรยาก้อยรัชวินและแฟนๆที่พากันส่งกำลังใจไปให้อย่างล้นหลามล่าสุดตูนที่นอนรักษาอาการป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลได้โพสต์ภาพท้องฟ้าและตึกสูงลงในอินสตาแกรม @arti_uara พร้อมกับระบุข้อความว่า15ธันวาคม2020เดซัมขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจกว่า40ปีของชีวิตนี้ที่ได้เดินทางก้าวผ่านหลากหลายเหตุการณ์ทั้งดีร้ายมาได้ก็เพราะมีทุกๆคนครับรักจนกว่าจะพบกันอีกครั้งโดยหลังจากเจ้าตัวได้โพสต์ลงไปก็มีเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการพร้อมทั้งแฟนๆพากันเข้ามาส่งกำลังใจอย่างไม่ขาดสายก้อยรัชวินโพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้สแลมวันนี้ได้ดูแลพี่แต่ไม่อยากให้เป็นที่นี่เลยก้อยรัชวินโพสต์ภาพตูนบอดี้สแลมส่งมินิฮาร์ทกำลังใจดีเยี่ยมมีภรรยาเฝ้าไข้แพทย์แถลงด่วนตูนบอดี้สแลมกระดูกคอทับเส้นประสาทแขนซ้ายชาบางนิ้วขยับไม่ได้Thank you.